ที่จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวานนี้ได้เกิดภาพโกลาหลขึ้นเนื่องจากว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยวิ่งเข้าไปในโรงพยาบาลไปที่ห้องฉุกเฉินนะครับมาทราบตอนหลังว่าไปตามหาภรรยาคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยผู้ชายทั้งคู่เนี่ยคือ2ผัวเมียเนี่ยเขาไปตกปลาอยู่ที่หลังที่สระน้ำหลังโรงพยาบาลทะเลาะกันท่าไหนไม่รู้เมียนี่วิ่งหนีนะครับวิ่งหนีเข้าไปโรงพยาบาลไปยังห้องฉุกเฉินแล้วแฟนก็วิ่งตามไปนะครับทีนี้มีภาพนะมีภาพที่ผู้ชายคนนี้ถึงห้องฉุกเฉินแล้วก็มีการจับนะครับแล้วก็ให้มาพิสูจน์ว่าไอ้ที่วิ่งมาเนี่ยเมาหรือเปล่าการพิสูจน์ว่าเมาไม่เมาเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับเดี๋ยวว่าดูภาพการจับกันก่อนไม่มีอะไรตีไงพี่ไม่มีแย่ไม่แย่มันมีอันตรายที่ร่างมียามีของกินตัวน่ะเขาขาดแค่ไม่ลงพักเอาเอาเข้าไปไหนจะเข้าไปไหนเนี่ยทดสอบนะครับว่าเมาหรือไม่ไม่ตรงไม่ตรงตรงไหมอ้าวไม่ตรงในเงี้ยดินผมอยู่บนเส้นนะครับตำรวจก็อารมณ์ดีนะครับคนที่ถูกควบคุมตัวก็อารมณ์ดีเหมือนกันนี่นะครับภาพนี้เป็นภาพอยู่ที่หน้าบริเวณ5ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลนางรองนะฮะนี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนกลางดึกของเมื่อวานที่ผ่านมาครับคนที่ถูกควบคุมตัวเนี่ยชื่อว่านายสมโพธนามสกุลนี่ดวงนินอายุ34ปีคือโดยสภาพดูจากสายตาเนี่ยบอกว่าน่าจะมีอาการเมานะครับอยู่ที่บริเวณหน้าห้องฉุกเฉินซึ่งตัวเองตัวเขาเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่ได้ไปสร้างความวุ่นวายให้กับโรงพยาบาลเพียงแค่วิ่งมาตามหาภรรยาที่เพิ่งทะเลาะกันคือภรรยาเนี่ยวิ่งหนีเข้ามาที่บริเวณโรงพยาบาลว่าอย่างนั้นเถอะทีนี้ตำรวจก็มานะครับเนื่องจากว่าเจ้าที่ก็แจ้งไปนี่นะครับขึ้นไปโรงพักครับพิสูจน์เลยดูสิเดินให้ดูสิเดินตรงไหมไม่เซโอ้โหเนี่ยนะครับเนี่ยนี่ทำท่าใช่ทำท่าเนี่ยเดินตับตับตับเลยเดินให้ตรงเส้นหน่อยแต่ว่าไม่ตรงเส้นฮะไม่ตรงใช่ไหมปากที่หนึ่งปากเอาเซแล้วเซแล้วเซมาแบบนี้แต่ว่ายังไม่ถึงขั้นล้มนะนี่เป็นการพิสูจน์เลยว่าตัวเขาเมาหรือไม่เมาแต่ตำรวจบอกว่าเอ้ยอย่างนี้เมาแน่ๆเพราะว่าเดินเซนะครับแล้วก็เลยเอาตัวเนี่ยเข้าห้องขังก่อนเพื่ออะไรฮะเพื่อสงบสติอารมณ์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะปล่อยออกไปเนี่ยจะไปทะเลาะกับภรรยาอีกจากการตรวจสอบนะครับก็ไม่พบว่ามีเครื่องมือทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลได้รับความเสียหายอะไรและก็ตำรวจเองบอกว่าอ้าวก็ปล่อยตัวออกมานะครับเนี่ยไม่แจ้งข้อหาอะไรมีเพียงแค่ถูกปรับที่600บาทฐานประพฤติตัวในวุ่นวายว่าอย่างนั้นทีนี้พอได้สติปั๊บเนี่ยนายสมโพธินี่ๆๆ นะฮะก็อารมณ์ดีนะเนี่ยยิ้มอยู่แบบเนี้ยเล่าให้กับนักข่าวฟังบอกว่าตัวเขากับภรรยาเนี่ยไปนั่งตกปลาอยู่ที่สระน้ำหลังโรงพยาบาลตกปลาท่าไหนไม่รู้ทะเลาะกับเมียว่างั้นเมียวิ่งหนีนะครับวิ่งหนีเห็นว่าเดี๋ยววิ่งหนีเข้าโรงพยาบาลก็เลยวิ่งตามเพราะคิดว่าภรรยาเนี่ยจะคิดสั้นว่าอย่างนั้นนี่ภรรยาวิ่งเข้าห้องฉุกเฉินก็เลยวิ่งตามเลยนี่ภรรยานะสุดท้ายก็ไม่มีอะไรครับจบกันด้วยดีจบกันดีเอาฟังเสียงสมโพธิ์ดวงนินหน่อยผู้เป็นสามีฮะเขาเป็นแฟนกับเมื่อคืนเนี่ยในขณะที่ผมกำลังดักมองอยู่ครับทีเนี้ยพอดีแฟนผมเป็นคนเอาแต่ใจเปลี่ยนเอาแต่ใจพอพูดอะไรผิดหูไม่ได้ก็จะเปิดอาลาดวิ่งให้รถชนจะวิ่งให้รถชนผมก็วิ่งตามพอผมวิ่งไปเชิญชิดมันก็เลยหักมุมเขาโรงพยาบาลผมก็เป็นทหารเก่าทหารบันทึกพี่ผมก็เร็ววิ่งเนี่ยไว้ผมเมื่อก่อนอาชีพวิ่งอยู่แล้ววิ่งจับนะไม่ใช่วิ่งจะช่วยเมียนะบางทีคนเรานั่นวิ่งไม่รู้ตามาตาเรือนี่รถชนตายนะรถหลายด้วยนะเป็นห่วงอยู่บุรีรัมย์กันหลายรอบแล้วนี่สมพจน์อารมณ์ดีนะฟังแล้วดูเหมือนเป็นห่วงภรรยาอะไรก็ไม่รู้อารมณ์ดีนะเนี่ยผมว่าไปเล่นตลกด้วยพอได้นะพอได้เลยเป็นนักวิ่งวิ่งไล่ตามอาชีพเป็นนักวิ่งมาก่อนวิ่งอะไรก็ไม่รู้บอกว่าเห็นเมียวิ่งปั๊บก็เปิดอัดลาดเลยนี่ภาษาบ้านผมนะเปิดอัดลาดแปลว่าอะไรพี่แป๊ะคือวิ่งแบบไม่เลี้ยวหลังเลยไม่สนใจแล้ววิ่งอัดเปิดอัดลาดเมียวิ่งหนีแล้วก็วิ่งตามเมียวิ่งยังไงให้โดนค่าปรับ600วิ่งตามเมียเจอตำรวจเลยบอกว่าอ้าวเดี๋ยวก็ก่อนปล่อยตัวไปตำรวจก็บอกว่าเอาไปคุยกันดีๆนะผัวกับเมียเนี่ยอย่ามาก่อเหตุแบบนี้อีกนี่เมียผัวก็บอกว่าเมียเอาแต่ใจว่าอย่างนั้นพูดผิดหูไม่ได้ทะเลาะกันค่ะ